สวัสดีสาวเกมแคชแคนทุกท่านนะครับพบกับผมแก้วกล้าเร็วๆนี้เกมแคชแคนจะมีอัปเดตใหม่ก็จะมีหลายๆอย่างที่จะเพิ่มเข้ามาในเกมแคชแคนวันนี้นะครับเราจะพูดในหัวข้อการเพิ่มเนื้อหาใหม่ให้กับภาค13และการปรับเปลี่ยนในเกมแคชแคนข้อมูลอัปเดตใหม่จะมาเพิ่มอีกนะครับในวันถัดไปทางผู้ชมไม่อยากพลาดข้อมูลอัปเดตใหม่ๆอย่าลืมกดปุ่มติดตามและกดปุ่มกระดิ่งครับผู้ชมจะไม่พลาดทุกๆการแจ้งเตือนอย่างแรกที่เพิ่มเข้ามาคือการกองทัพเราสามารถที่จะอัปเกรดให้เป็นรุ่น11ได้แล้วจะเดิมครับป้า13จะจุดฐานอยู่ที่280หน่วยแต่พออัปเกรดได้นะครับก็จะจุดฐานเพิ่มขึ้น20หน่วยครับเลยทำให้เราสามารถที่จะจุดได้เป็น300หน่วยนั่นเองทำให้เราครับได้จากเก็บสามดาวได้ง่ายมากยิ่งขึ้นคุณผู้ชมชอบไหมแก้วชอบมากๆเลยมาชมข้อมูลการเพิ่มเลเวลของทหารกันบ้างครับทหารตัวแรกที่ได้รับการอัปเกรดก็จะเป็นพ่อมดครับสามารถที่จะอัปเกรดเป็นรุ่น10ได้ค่าอัปเกรดอยู่ที่15ล้านน้ำม่วงระยะเวลาอัปเกรด5วันพลังโจมตีต่อวินาทีอยู่ที่245หน่วยมีเลือดอยู่ที่250หน่วยและค่าฝึกครับอยู่ที่ 4,600 น้ำม่วงทหารตัวที่2ที่ได้รับการอัปเกรดได้แก่เพก้าสามารถอัปเกรดเป็นเลเวล9ได้แล้วนะครับโดยค่าอัปเกรดอยู่ที่15ล้าน5แสนน้ำม่วงระยะเวลาอัปเกรด15วันพลังโจมตีต่อวินาทีอยู่ที่680หน่วยมีเลือดอยู่ที่ 6,700 หน่วยและค่าฝึกครับอยู่ที่ 32,500 น้ำม่วงและทหารตัวสุดท้ายที่ได้รับการอัปเกรดได้แก่ยักษ์สามารถอัปเกรดให้เป็นเลเวล10ได้แล้วนะครับค่าอัปเกรดอยู่ที่15ล้านน้ำม่วงระยะเวลาอัปเกรด15วันพลังโจมตีอยู่ที่72หน่วยมีเลือดอยู่ที่ 2,000 หน่วยแล้วก็ค่าฝึกครับอยู่ที่ 5,000 น้ำม่วงนั่นเองมาชมข้อมูลการเพิ่มเลเวลของอาวุธกันบ้างอาวุธแรกที่ได้รับการเพิ่มเลเวลก็จะเป็นป้อมธนูนั่นเองสามารถที่จะอัปเกรดเป็นเลเวล19ได้แล้วโดยค่าอัปเกรดครับอยู่ที่16ล้านทองคำระยะเวลาอัปเกรดอยู่ที่16วันทางโจมตีอยู่ที่134หน่วยมีเลือดอยู่ที่ 1,600 หน่วยอาวุธอันที่2ที่ได้รับการอัปเกรดก็จะเป็นป้อมเทสลาสามารถอัปเกรดเป็นเลเวล12ได้แล้วค่าอัปเกรดอยู่ที่16ล้าน5แสนทองคำระยะเวลาอัปเกรด17วันทางโจมตีอยู่ที่140หน่วยและมีเลือดอยู่ที่ 1,200 หน่วยในอัปเดตนี้ทีมงานได้เอาระบบคูลดาวน์รอฐานซูเปอร์ออกไปเมื่อก่อนถ้าแก้วบูทก็ปิดรับรองพอใช้ครบ7วันแก้วต้องรออีก7วันเพื่อใช้ก๊อปปี้รับรองอีกครั้งแต่ในอัปเดตนี้เราสามารถใช้ฐานตัวเดิมได้ทันทีโดยที่เราไม่ต้องรอคูลดาวน์7วันอีกต่อไปทีมงานได้ทำงานอย่างหนักเพื่อเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆเข้ามาในระบบซูเปอร์เซลล์ ID ต่อไปนี้เราสามารถตั้งชื่อแต่ละ ID ได้เช่นตั้งชื่อเลเวลของบ้านอย่างแก้วก็บ้าน8บ้าน10บ้าน11บ้าน12และบ้าน13นะครับทำให้เราสามารถที่จะเข้า ID ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นไม่เข้าผิด ID แล้วนะครับสามารถเพิ่มรูปโปรไฟล์ให้กับซูเปอร์เซลล์ ID ได้สามารถเพิ่มเพื่อนได้และเล่นด้วยกันกับเพื่อนๆในทุกๆเกมของซูเปอร์เซลล์สามารถดูได้ว่าเพื่อนคนใดออนไลน์อยู่นะครับและกำลังเล่นเกมอะไรต่อไปนี้ผู้กล้าจะป้องกันบ้านตลอดไม่มีให้ปรับนอนหลับอีกแล้วแต่ถ้ามีคนมาโจมตีหมู่บ้านแล้วผู้กล้าเลือดหมดพอคนโจมตีเสร็จผู้กล้าจะตื่นทันทีการต่อสู้จะไม่หยุดก่อนเวลาเมื่อเหลือเครื่องจักรทรมเมืองเป็นอันสุดท้ายมาดูเมืองกลางคืนกันบ้างมินเนี่ยนในเมืองกลางคืนจะลดการโจมตีแบบสุ่มเป้าหมายลงเมื่อปล่อยลงไปโจมตีตอนแรกพอนาฬิกาจะไม่หยุดบูทเมื่อเกมปิดปรับปรุงสกินผู้กล้าจะมีเอฟเฟกต์ใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นรอชมได้เลยเกมสามารถเรนเดอร์เอฟเฟกต์ได้หลายๆอย่างพร้อมกันสงครามชั้นมิดสามารถเลือกเวลาเตรียมตัว5นาทีได้และสามารถเลือกเวลาต่อสู้45นาทีได้แล้วและนี่คือข้อมูลอัปเดตใหม่ในวันนี้ถ้าผู้ชมไม่อยากพลาดข้อมูลอัปเดตใหม่ๆที่เข้ามาในเกมแคชกับแคนอย่าลืมกดปุ่มติดตามและกดปุ่มกระดิ่งแก้วกล้านะครับคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกๆการแจ้งเตือนสำหรับวันนี้แก้วขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ